สวัสดีค่ะวันนี้เป็นบันทึกการเทรดประจำวันพฤหัสที่11เดือน2ปี2021นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะที่ห่างหายไปเกือบ1อาทิตย์ไม่ได้มีคลิปบันทึกการเทรดออกมาเลยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ออกจากกักตัว14วันกลับมาถึงบ้านก็มีธุระหลายอย่างเลยนะคะแล้วเป็นช่วงเวลาที่ใกล้ตรุษจีนก็เลยต้องเตรียมของเตรียมอะไรหลายอย่างและมาวันนี้ก็เป็นวันตรุษจีนพอดีนะคะที่กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงก็ถือว่าเป็นวันมงคลสำหรับชาวจีนนะคะเป็นฤกษ์ดีเลยค่ะก็ขอถือโอกาสนี้นะคะซินเจียอยู่อีซินนี้หัวใช้อวยพรให้กับท่านผู้ชมทุกๆคนนะคะให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงและก็ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจนะคะและโดยเฉพาะในเรื่องการเทรดนะคะก็ขอให้พอร์ตโตวันโตคืนโตอย่างยั่งยืนตลอดไปเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรามาติดตามตลาด TFX กันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่ามีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะวันนี้ตลาดช่วงเช้าเนี่ยเปิดแก็บขึ้นไปนิดหน่อยจากเมื่อวานแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยลงแดงแดงมาตลอดเกือบ20จุดได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามการวิเคราะห์กราฟกันนะคะว่ามีแนวโน้มไปทางฝั่งไหนมากกว่ากันนะคะแล้วทางด้านฝั่งตลาดทองคำก็เช่นเดียวกันนะคะมีบทวิเคราะห์ในช่วงท้ายคลิปลองติดตามฟังกันได้นะคะและอย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาเจอกันช่วงหลังตลาดปิดไปแล้วนะคะ6โมงเย็นแล้วค่ะก็ตั้งใจจะมาอัดก่อนหน้านี้แต่ว่าพอดีวันนี้มันวันตรุษจีนนะคะก็เลยมีธุระหลายอย่างช่วงเช้าก็ต้องไหว้ช่วงบ่ายก็ยังติดธุระหน่อยก็ขอโทษจริงๆด้วยนะคะช่วงนี้มันยุ่งจริงๆเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะไม่เจอกันหลายวันตลาดเป็นยังไงกันบ้างและวันนี้เป็นยังไงนะคะก็วันนี้นะคะตลาดตัว Set 50เนี่ยปิดแดงนะคะลงมาที่ 942.63 ค่ะส่วน TFX ของเราปิดห่างไปเท่าไหร่เรามาดูกันนะคะTFX นะคะซีรีส์ H21 Set 50ปิดไปที่ 937.6 ก็ห่างกับตัวสปอตที่อยู่ราวๆ890ประมาณ5จุดนะคะประมาณ5จุดได้พอดีเลยก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยเกินไปกลางๆนะคะระยะประมาณนี้วันนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูแท่งนี้กันค่ะแท่งนี้คือแท่งของเดย์วันนี้นะคะเป็นแท่งใหญ่เป็นแท่งแดงใหญ่เลยเนื่องจากมันปิดละเดี๋ยวจะขอคอนเฟิร์มระยะไฮโลเลยแล้วกันนะคะระยะไฮของมันเนี่ยขึ้นไปถึง953นะคะตรงจุดนี้ส่วนโลเนี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 933.3 ก็มีกรอบการวิ่งอยู่ประมาณ20จุดได้นะคะตรงนี้แสดงว่าคือถ้าเทียบกับ3วันที่ผ่านมานะคะก็คืออันเนี้ยไอ้เกาะนี่คือ4วันของสัปดาห์นี้เพราะว่าวันเป็นวันพฤหัสใช่ไหมคะอันนี้วันจันทร์อังคารพุธวันพฤหัสเนี่ยลงมาพรวดเดียวนะคะในวันนี้รวบ3วันที่ขึ้นมาของ3วันเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมว่าสัปดาห์นี้เนี่ยกรอบการวิ่งของสัปดาห์นี้ถ้าเรามองจากภาพเนี้ยเราจะเห็นได้ชัดว่ามันยังอยู่เหนือของสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วมันอยู่ในก้อนข้างล่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสังเกตก็จะเห็นว่า4วันเนี้ยที่มันวิ่งขึ้นมากรอบมันยังอยู่เหนือกรอบข้างบนนี้เราซูมกันลงมาดูในไทม์เฟรมเล็กลงนะคะก็คือในไทม์เฟรม60นาทีนี้เราจะเห็นค่ะว่าตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่ามันติดที่เส้นเหลืองนี้อยู่ซึ่งถ้าใครติดตามกันมาก็จะทราบว่าเส้นเหลืองนี้มันคือกรอบของวีคที่ตีเอาไว้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นไฮของสัปดาห์ที่แล้วไฮของวีคที่แล้วโลของวีคที่แล้วอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะก็เราก็จะเห็นชัดเจนเหมือนที่เมื่อสักครู่อธิบายในกราฟเดย์ว่ามันยังอยู่กรอบข้างบนที่ยืนอยู่เหนือกรอบสัปดาห์ที่แล้วค่ะมันทรงมันเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะตอนต้นสัปดาห์วันจันทร์เนี่ยขึ้นมาก็คือเปิดแก็บจากสัปดาห์ที่แล้วขึ้นมาเลยเห็นไหมคะกระชากขึ้นมาปึ้งแล้วก็พุ่งมีแก็บอีกทีนึงคือแก็บหลายทีมากนะคะสัปดาห์นี้พอแก็บมาเสร็จเมื่อวานนี้มันออกไซด์เวย์เสร็จแล้วพอมาวันนี้ค่ะเปิดแก็บขึ้นไปอีกแล้วแต่วันนี้เป็นขาลงเต็มที่แล้วมันลงมาส่วนรวบ3วันที่มันขึ้นมานะคะก็คือวันจันทร์อังคารเนี่ยขึ้นวันพุธออกไซด์เวย์นะแล้วก็มารวบลงวันนี้รวบยาวลงมาหยุดอยู่ตรงที่เดิมแถวแก็บที่เปิดอยู่หรือว่าแถวไฮของสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าไฮตรงนี้เห็นไหมคะเราตีเนี่ยมันก็คือมีไอ้ตรงยอดตรงนี้อยู่
เทสอยู่ตรงนี้พอดีเลยค่ะและที่สำคัญมันก็เหมือนเดิมคืออะไรคะมันมาพักอยู่ที่เทสอยู่แล้วกันเรียกว่าเทสอยู่ที่แนวของ moving average ใน time frame 60นาทีนะคะตรงนี้เราจะเห็นเลยว่า moving average ใน time frame 60เนี่ยมันตัดขึ้นมาในช่วงตรงนี้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนที่เราปิดเมื่อวันศุกร์ไปอะค่ะช่วงนั้นที่มันมีแท่งเขียวนี้ขึ้นมามันยังไม่ตัดนะแต่จิ๊กก็บอกว่าถ้ามันจะขึ้นต่ออีกเนี่ยทำเฟรมเล็กมันก็ต้องเป็นขาขึ้นต่อไปได้แล้วมันเดี๋ยวมันจะดึงในทำเฟรม60ขึ้นมาด้วยสุดท้ายมันน่าจะมาดึงขึ้นมาตอนแถวตัดกันนี้น่าจะเป็นวันอังคารนะคะตอนช่วงปลายช่วงท้ายของวันอังคารแล้วพอวันพุธเนี่ยมันก็จะตัดขึ้นมาเห็นได้ชัดแต่วันพุธมันออกไซด์เวย์ใช่ไหมคะกรอบแคบๆหน่อยแต่พอวันพุธเนี่ยแท่งสุดท้ายเนี่ยน่าสนใจมันมีดีดขึ้นมาเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงว่าแต่ละจังหวะที่ตัดสินใจเปิดโพซิชันไปนะคะมันมีอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าอันนี้มาวิเคราะห์กราฟก่อนว่ามันทรงเทรนด์มันเป็นยังไงนะคะพอจังหวะที่ทิ้งตัวลงมานี้ค่ะมันก็ติดแนว moving average ซึ่งเป็นแนว high ของ week ด้วยนะทีนี้มันเด้งหรือเปล่าเราไม่รู้นะตอนนี้จี้มองว่ามันเทสอยู่ถ้าทรงของมันนะคะมันตอนที่มันเทสลงเป็นแท่งแดงแดงแดงหมดเลยเนี่ยตรงนั้นจี้ก็มองว่ามันยังไม่สวยมันยังไม่มีจังหวะกลับตัวเขียวค่ะทีนี้ไอ้ตรงแท่งบ่ายสามนี่ค่ะอันนี้เป็นแท่งหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะแท่งตอนช่วงบ่ายสามมันเป็นเขียวแล้วเริ่มเขียวแท่งแรกเราก็ต้องดูว่าแท่งต่อไปมันจะเขียวต่อได้ไหมทีนี้ไอ้แท่งสุดท้ายเนี่ยสี่โมงเนี่ยนะน่าสนใจตอนแรกมันกลับขึ้นไปเขียวนะมันเขียวอยู่เสร็จแล้วช่วงท้ายตลาดค่ะท้ายๆเลยมันกลับสวนลงมาแดงทรงเนี้ยจี้ก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคนลุ้นขาลองมันอาจจะไม่มันทรงยังไม่ค่อยสวยแล้วกันจี้มองว่ามันน่าจะอยากจะลงมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่รู้นะมันอาจจะเป็นแพทเทิร์นหลอกมาก็ได้เพราะว่าคืออย่างที่บอกเห็นไหมอย่างเมื่อวานนี้มันจบเขียวๆสวยๆก็จริงมันดูเหมือนจะขึ้นซึ่งวันนี้มันก็ขึ้นแหละนะแต่มันขึ้นไปเหมือนแค่เปิดขึ้นแล้วก็ล่วงมาตลอดเลยค่ะแต่ถ้าทรงที่มองเนี่ยมันทรงของแท่งเทียนอยากจะลงมากกว่าแต่ว่าเนื่องจาก moving average ไงมันตัดขึ้นแล้วมันก็เลยไม่รู้ว่าไอ้มันทำท่าจะลงหลอกเราหรือเปล่าก็เดี๋ยวติดตามดูเฉลยในวันพรุ่งนี้ทีนี้เรามาดูใน time frame ที่เล็กลงนะคะก็คือ15นาทีว่าเทรนด์เปลี่ยนหรือยัง15นาทีนะคะขาขึ้นมันขึ้นมาตลอดตรงนี้เดี๋ยวขยายตรงนี้หน่อยนะอุ้ยผิดตรงนี้นะคะขยายมาเราก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้มันเป็นของวันศุกร์เนาะวันศุกร์ใช่แล้วก็วันจันทร์ก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้อังคารก็อยู่ตรงนี้นะคะคือตั้งแต่วันศุกร์เนี่ย15นาทีใน60นาทีวันศุกร์ยังไม่ตัดใช่ไหมแต่15นาทีตัดแล้วตัดมาแบบเรียบๆราบๆแล้วตรงนี้แหละที่จี้ก็ได้ตัดสินใจว่าได้เปิดลองเข้าไปเพราะว่า1ก็คือช่วยลดความเสี่ยงด้วยแล้ว2เนี่ยเรามองว่าเฮ้ยแท่งเทียนมันน่าจะอยากขึ้นมากกว่านะคะแล้วมันก็ขึ้นมาจริงๆด้วยสรุปมันลงมาตรงนี้นะคะในวันสุดท้ายก็คือวันนี้เนี่ยยังไม่เสียนะ moving average ยังไม่เสียแต่ว่าไอ้นี่ค่ะแท่งเทียนเนี่ยมันติดมันอยู่ใต้เส้นแล้วมันก็ยังไม่สามารถทะลุขึ้นกลับขึ้นไปได้เหนือเส้นนะถ้าพรุ่งนี้ลงต่อเนี่ยอันนี้น่าจะตัดกลับลงนะคะใน15นาทีเดี๋ยวขอแวบไปดูใน5นาทีหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างใน5นาทีนะคะมันเป็นแบบนี้มันตัดลงค่ะมันตัดลงนี่มันเริ่มตัดลงแล้วเห็นไหมคะแล้วมันมาติดตอนช่วงท้ายไอตอนที่มันเด้งขึ้นไปเนี่ยจิ๊กก็มองอยู่นะตอนนั้นก็มาดูตลาดอยู่แล้วก็ดูว่ามันไม่ขึ้นตอนนั้นเลยเป็นสิ่งที่ตัดสินใจค่ะว่ายังไม่เปิดลองเพราะว่าดูว่าใน5นาทีเนี่ยมันเริ่มตัดลงแล้วค่ะแล้วมันสุดท้ายมันก็ติดตรงนี้ด้วยติดแนวนี้แล้วมันก็ลงมาจริงก็เลยทำให้สำหรับขาช็อตที่จิ๊กมีเก็บสะสมไว้แล้วกันนะคะจิ๊กก็หวังว่ามันจะลงต่อได้ในพรุ่งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้บอกว่ามันจะ 100% นะใครที่ลุ้นขาลองอยู่ก็อย่าเพิ่งงอนกันแล้วมากดดิสไลค์นะคะคือทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะอันนี้จะบอกแบบนั้นอันนี้จะก็แค่สถานะเนี่ยเก็บลุ้นฝั่งช็อตมานานแล้วตั้งแต่ซีรีส์ที่แล้วนะคะก็อยากจะหลุดสักทีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ลงจริงๆจังๆสักทีนะคะมันลงไปแล้วก็ยังเด้งมาตลอดก็ยังไม่มีจังหวะปิดแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเหตุผลเนี่ยที่จะบอกว่ายังไม่ได้เปิดลอง
เพราะว่าเห็นว่าใน5นาทีเนี่ย moving average ตัดลงแล้วแล้วสุดท้ายแท่งเนี้ยสุดท้ายที่มันเกิดขึ้นมาใน5นาทีสุดท้ายของวันนี้นะคะมันก็เป็นเหมือนกับตัวที่เป็นกำลังใจให้เราว่ามีลุ้นต่อในวันพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ว่ามันอาจจะลงต่อก็ได้ก็ยังลุ้นให้มันลงต่อนะคะมาดูกันใน10ขอเปลี่ยนไปเป็น15นาทีค่ะก็วิเคราะห์กราฟไปแล้วนะเล็กสุดเนี่ยตัดไปแล้วเป็นขาลง15นาทียังไม่ลงจี้ก็ลุ้นว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ย5นาทีมันลงต่อเนี่ย5นาทีมันก็ยังจะตัดต่อไปแล้วมันจะมาดึงใน15นาทีให้ลงกลับไปด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันกลับไปขึ้นเดี๋ยว5นาทีมันก็จะกลับขึ้นไปขึ้นแล้วก็15นาทีเนี่ยเนื่องจากมันยังไม่ลงใช่ไหมเกิดสมมติพรุ่งนี้มันกระโดดแก็บขึ้นไปใหม่กลับขึ้นไปใหม่มันก็จะกลับเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมนะอันนี้ก็สำหรับคนฝั่งลุ้นลองเนี่ยก็ยังลุ้นได้เพราะว่าใน60นาทีเนี่ย moving average ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะทีนี้เมื่อสักครู่ที่จะอธิบายในเรื่องว่าไม่ได้ตัดสินใจเปิดในฝั่งลองเพราะแบบนี้ค่ะในช่วงสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะคะที่จะเปิดลองก็คือวันศุกร์ที่เปิดลองเข้ามาใช่ไหมคะเปิดลองเก็บเสร็จพอมันเปิดแก็บตอนช่วงเช้าเนี่ยจี้ก็ปิดไปแล้วพออีกวันนึงเอ้ยพอช่วงท้ายตลาดวันจันทร์เนี่ยจี้ก็เปิดมาใหม่แล้วพอวันอังคารมันเปิดแก็บขึ้นมาจี้ก็ปิดไปใหม่อย่างเงี้ยมันจะเป็นวัฏจักรเป็นแบบนี้ค่อนข้างแบบนี้นะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีเวลามาดูกราฟในช่วงระหว่างวันเลยไอที่จี้เทรดก็คือใช้เปิดจากมือถือทีนี้เนื่องจากเราก็ทำคลิปมาทุกวันใช่ไหมคะมันก็จำแนวได้แหละมันก็จำแนวได้ว่าเออมันเปิดตรงนี้นะแล้วเวลาที่เราดูในมือถือค่ะมันเราจะไปดูในช่องแท็บที่เป็นโค้ดนะคะโค้ดเนี่ยมันก็จะเห็นแบบเป็นไลน์กราฟจริงๆมันไปดูเทคนิคอลกราฟได้เหมือนกันนะแต่ว่าขี้เกียจคลิกไปตรงนั้นมากมายคือจะใช้ไอ้ตรงไลน์กราฟตรงเส้นตรงหน้าโค้ดก็ดูได้เหมือนกันเพราะว่าเราจะดูแนวว่าคือจี้จะแบบจินตนาการไว้เลยว่าในระหว่างวันมันเปิดมาอ่ะมันเปิดแก็บเรารู้แล้วมันเปิดแก็บถ้าจี้มีสถานะมาจากวันก่อนเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าทรงมันน่าจะขึ้นแล้วมันก็ขึ้นจริงๆพอมันขึ้นมาเนี้ยเราก็แอบลุ้นไงว่าอยากจะให้มันลงต่อบางทีจี้ก็จะปิดไปก่อน1คอนใช่มั้ยคะ1คอนไปก่อนแล้วก็เหมือนเก็บกําไรมาส่วนนึงเก็บไปส่วนนึงก่อนแล้วก็อีกส่วนนึงแบบป้องกันความเสี่ยงเอาไว้แต่สุดท้ายก็ส่วนใหญ่นะจะทนไม่ได้แล้วก็ปิดไปหมดแต่พอท้ายตลาดอ่ะเนี่ยเห็นไหมคะในแต่ละวันพอท้ายตลาดมันไอ้แท่งเนี้ยมันทำท่าเหมือนแบบจะขึ้นตรงช่วงจังหวะเนี้ยได้มีเอาไปโพสต์ใน Facebook ว่าวันนั้นไม่ได้ทำคลิปต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าแล้วก็วงตรงนี้ไว้เพราะเห็นว่าเนี่ยอยากจะชี้ให้เห็นว่ามันสวนขึ้นมาตอนนั้นก็กะว่าเดี๋ยวจะมาทำคลิปจะมาอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยไอ้ที่วงไว้เนี่ยมันคืออะไรก็เพราะเหตุนี้นะคะคือมันทำท่าเหมือนจะลงตอนแรกมันเป็นแท่งแดงก่อนใช่มั้ยคะแล้วอยู่ๆมันก็สวนกลับขึ้นไปตรงนี้จี้เลยเริ่มเอะใจแล้วคิดว่ามันมีโอกาสจะขึ้นมากกว่าถึงได้ต้องเก็บลองเข้ามาใหม่นะคะพอเก็บลองเข้ามาใหม่อีกวันนึงเปิดแก็บขึ้นมาจี้ก็เลยปิดเข้าไปก็สะสมเก็บแคชโฟลว์มาได้วันนี้ก็เช่นเดียวกันช่วงท้ายตลาดเมื่อวานเนี่ยจี้ก็ปิดมาก่อนแล้วก็มาเปิดใหม่ตอนท้ายเพราะว่าไอ้แท่งเขียวเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าตอนแรกมันเหมือนจะแดงๆแล้วมันก็เหมือนกลับมาเขียวทําท่าเหมือนจะอยากขึ้นมากกว่าแล้วโพซิชันในพอร์ตเนี่ยมันมีแต่ช็อตๆๆเราก็ต้องเปิดลองเข้าไปเมื่อวานเก็บลองมา2คอนนะคะพอมันเปิดมาช่วงเช้าจี้ปิดไปก่อนเลย1คอนปิดไปก่อน1คอนเนี่ยเพราะว่าเหมือนเก็บกําไรมาก่อนก็เห็นมันเปิดแก็บแล้วเราไม่รู้ทีนี้จังหวะนั้นค่ะก็ยังดีที่ได้ดูมาดูกราฟแป๊บนึงก่อนที่จะลงไปไหว้นะคะไปไหว้ตุ๊จีนรู้สึกเฮ้ยมันมีแรงเหมือนจะลงก็เลยคิดว่าเห็นแท่งใน15นาทีหรือ5นาทีก่อนนี่แหละเริ่มลงแล้วก็เลยปิดไม้ที่2ตอนนั้นน่ะ2ไม้อ่ะกำไรไม่เยอะหรอกอาจจะกำไรรวมกำไรมาแค่คอนละประมาณ1จุดหรือ2จุดเท่านั้นเองแต่ประเด็นมันก็คือว่าตอนนั้นที่เห็นว่าที่ปิดกล้าปิดไปเลยเนี่ยเพราะว่าเราได้ดูหน้าจออยู่แล้วคิดว่าถ้าจังหวะนั้นมันสวนกลับขึ้นไปเนี่ยขึ้นมาชนะไอ้ที่ที่เห็นว่ามันแดงอีกอ่ะที่ก็ต้องยอมที่จะเปิดลองเข้าไปใหม่นะคะไม่งั้นมันก็จะเสี่ยงมากขึ้นอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่เปิดปิดมาทั้งสัปดาห์มันเหมือนกับว่าเรามีไบแอสแล้วก็อยากจะให้มันลงเนอะทีนี้มันก็ยังไม่ลงอะนะที่3วันที่ผ่านมาแต่มาในวันนี้มันเห็นมันพอมันเห็นไอ้3 4แท่งแรกเนี้ยมันลงเราก็เลยยังปล่อยมาทั้งวันมาดูช่วงท้ายตลาดใน5นาทีมันเป็น moving average ตัดลงแล้ววันนี้ก็เลยไม่ได้เก็บขาลองกลับเข้าไปนะแต่อาจจะผิดก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะคะ
มาดูกันเลยค่ะตอนนี้ที่ออเดอร์วันนี้นะที่ปิดไปในช่วงเช้า2คอนก็ตรงนี้นะคะเราเปิดลองที่ซีรีส์ M ไป2คอนเมื่อวานเย็นใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อเช้าตอนแรกปิดไปก่อนที่946อันนี้คือ1คอนแรกที่บอกนะคะพอมาอันที่2เนี่ยไปที่945จริงๆราคามันไม่ใช่เท่านี้นะคะเพราะว่าคือตอนที่คีย์เนี่ยโดยเฉพาะในคอนแทรคที่2อะตอนปิดอันที่2เนี่ยมันเริ่มจะไหลลงมาแล้วจี้ก็เลยคีย์ให้มันต่ำๆไว้ก่อนแต่จริงๆสรุปแล้วเนี่ยนะคะทั้ง2คอนได้ปิดมาได้เฉลี่ยนะคะอยู่ที่ 945.95 ก็ประมาณที่ประมาณ946ค่ะอันนี้คีย์ไปมันต้องไปดูที่ดีลซัมมารีนะถ้าต้องเข้าไปที่พอร์ตแล้วดูดีลซัมมารีว่าราคาที่แมทชิ่งจริงๆอ่ะมันเป็นเท่าไหร่นะคะมาดูกันต่อเลยนะคะเก็บราคาออปชั่นตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วนะอยู่ที่950สไตล์ไพร์ของ ATM นะคะถ้าจะจำได้เมื่อช่วงวันศุกร์หรือว่าช่วงที่ก่อนที่จะขาดหายไปอ่ะมันจะอยู่ที่ ATM จะอยู่ที่925นานเลยนะคะแต่ตอนนี้ขยับมาที่โซน950แล้วนะคะคือจริงก็ไม่ได้ดูกราฟเลยนะช่วงที่ไม่ได้อัดคลิปเนี่ยไม่ได้มาเปิดดูอะไรมากมายเลยอาจจะมาเปิดดูตอนแบบจบวันแล้วก็ดูแป๊บเดียวเลยไม่ได้มาดูตารางนี้สักเท่าไหร่ก็มาดูราคาออปชั่นกันนะคะวันนี้คอออปชั่นนะคะแดงไปตามระเบียบเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ลงชนะ3วันที่มันขึ้นมานะคะก็ฝั่งพุทออปชั่นเขียวไปตามระเบียบแต่ว่ามีแซมแซมแดงๆนิดนึงแล้วเราก็จะเห็นราคาที่มันเพี้ยนๆคือราคาที่ลึกที่สุดตรงนี้จริงๆมันควรจะแพงที่สุดแต่อันนี้กลับกลายเป็นมีคนมาตั้งบิดที่ถูกมากๆแต่ก็เหมือนเดิมนะคะมันไม่มีแมทชิ่งกันค่ะถ้าราคามันเพี้ยนๆไปเนี่ยก็ไม่มีแมทชิ่งกันแน่นอนเก็บราคาออปชั่นกันไว้นะคะเก็บขึ้นไปโอเคนะคะตรงนี้ก็มีแหว่งๆด้วยเห็นไหมมีแหว่งๆไปนะทีนี้เรามาดูกันต่อที่ pay off chart กันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าเราก็วันนี้มีการเปิดปิดสถานะด้วยแล้วก็ไม่ได้ดูกันมาหลายวันแล้วด้วยนะคะมาดูกันซิว่ามันหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างหรือเปล่านะคะวันนี้ต้องมันน่าจะเป็นราบเรียบแบนเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่มีฝั่งรองเราปิดไปหมดแล้วใช่ไหมคะ draw pay off นะคะเมื่อกี้ตัวที่อันเช็คออกไปเป็นตัวออเดอร์นะที่มันยังไม่ปิดก็เลยเอาออกไปก็เป็นหน้าตาเหมือนเดิมนะคะก็คือว่ามันจะจำกัดการขาดทุนอยู่ที่เท่านี้นะมีจุดตายที่แน่นอนอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเยอะอยู่ก็ตามเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ลงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยให้เรารู้ว่าเรามีจุดตายเราก็ยังรู้ว่าจุดที่มันแย่ที่สุดมันอยู่ตรงไหนมันก็สบายใจมันดีกว่าที่เราไม่รู้อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เทรดออปชันอย่าลืมแวะมาดูที่ pay off chart ตรงนี้กันด้วยนะคะแล้วก็มาต่อกันที่พอร์ตโฟลิโอเลยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะที่หน้าพอร์ตโฟลิโอนะคะเราก็จะเห็นตัวที่ปิดไปวันนี้ก็คือตัวฝั่งรองก็อย่างที่บอกนะคะไม่ได้กำไรเยอะเพราะว่าเห็นว่ามันขึ้นไปตอนแรกก็ตัดสินใจปิดไป1อันก่อนแล้วก็กะว่าเผื่ออีกอันนึงมันลงเราก็ยังอย่างน้อยได้ปิดไปแล้วอันนึงนะคะเก็บกำไรมานิดหน่อยก็ยังดีแต่พอดีว่าช่วงนั้นมันลงเร็วแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าปิดไปก่อนแต่เดี๋ยวถ้าเกิดมันขึ้นใหม่ๆค่อยเปิดใหม่แต่ว่ามันก็ลงยาวนะคะก็เลยวันนี้ทำให้ยังไม่ได้เปิดฝั่งรองกลับเข้ามานะคะในส่วนตัวอื่นนะคะลองคอลออปชันมันก็เหมือนเดิมนะยังเป็นขาดทุนอยู่ก็ปล่อยมันไปค่ะเพราะว่าเราซื้อมาเป็นการเฮดจิ้งกับตัวฟิวเจอร์ที่เทรดแต่ว่าในส่วนตัวสุดท้ายนะคะที่ตั้งใจเก็งกำไรก็คือตัวฝั่งพุท875นี้ที่เอามาให้ติดตามราคาการกำไรขาดทุนกันตอนนี้ยังขาดทุนอยู่นะคะถึงแม้ว่าในวันนี้เนี่ยราคาของออปชันฝั่งพุทจะขึ้นแล้วก็ตลาดลงแล้วก็ฝั่งพุทออปชันจะพรีเมียมแพงขึ้นแต่ว่าตรงนี้มันยังไม่ถึงมันยังไม่แรงพอที่พุทตัวนี้ของเราจะมีกำไรนะเพราะว่าอะไรเพราะข้อแรกก็คือมันเป็น OTM ที่ไกลแล้วเราก็เปิดมานานแล้วนะคะถ้าเกิดเดี๋ยวมันยังแรงต่อลงต่อไปได้มันก็อาจจะกลับมามีกำไรได้นะคะตัวนี้ตอนนี้ก็บากบั่นมาอยู่ที่ลบ50กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรารอติดตามกันไปค่ะว่ามันจะกลับมาโซนเขียวได้อีกไหมนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะมาต่อกันที่พอร์ตทองคำเลยนะคะทองคำเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนปลายสัปดาห์ดูตรงกลางนี้ดีกว่านะคะเป็น time frame 4ชั่วโมงนะวันพฤหัสเนี่ยลงมาใช่ไหมคะแต่ว่าในวันศุกร์เนี่ยมีแรงสวนกลับขึ้นไปได้หน่อยนะคะแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยออกจะเป็นขึ้นมากกว่าแต่ว่าก็อย่าลืมว่ามันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันลงมาเยอะใช่ไหมคะ
มันก็เหมือนกับขึ้นมาพักตัวก็อย่าลืมว่าใน4ชั่วโมงเนี่ยมันยังเป็นขาลงอยู่นะคะแล้วก็ในเดย์เนี่ยก็ลงเนี่ยเริ่มลงชัดเจนแล้วนะคะจังหวะที่มันเด้งขึ้นมานะในสัปดาห์นี้เนี่ยเห็นไหมคะขึ้นมาโดนเส้น moving average อีกแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะก็สามารถเป็นเขาเรียกอะไรนะตอนจังหวะถ้าเกิดใครได้ลองขึ้นมาตรงเนี้ยนะคะตรงเนี้ยอาจจะใช้เป็น TP ได้เป็นเป้าหมายได้ถ้าเกิดใครถือทนมาถึงตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าเมื่ ตอนที่วิเคราะห์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะที่บอกว่าถ้ามันลงอุ้ยมันลงแรงเฮ้ยตอนนั้นมันทำท่าเหมือนมันลงมาแล้วใช่ไหมคะมองว่ามันอาจจะลงมาถึงแนว 1,800 ก็คือโลของเดือนที่แล้วได้มันก็ลงมาจริงๆนะคะแล้วทำท่าโอเวอร์แลปอีกแล้วก็คือเหมือนแบบหลุดมาเยอะเหมือนกันพอสมควรนะคะ10กว่าเหรียญแล้วก็ตบกลับขึ้นไปได้ใหม่นะคะตรงนี้ขึ้นมาติดแนว moving average อยู่เหมือนเดิมทีนี้เดี๋ยวเราดูกันค่ะว่ามันจะขึ้นแข็งแรงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ใน4ชั่วโมงอ่ะมันเหมือนกับมันขึ้นยืนแนวเส้น moving average ไปแล้วนะคะมันจะวกกลับลงมาไหมตรงนี้ถ้าใครลุ้นฝั่งรองนะคะก็แนะนำว่าให้ไปดูใน time frame เล็กลงเพราะว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นชัดว่ามันกลับมาเป็นเทรนด์ขึ้นได้ประมาณ2วันนี้แล้วนะ2วันที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นเริ่มขึ้นมายืนเหนือ moving average และตรงนี้ที่มันพักตัวลงมานะคะมันก็ยืนแนว moving average อีกแล้วเห็นไหมคะเหมือนเดิมนะแต่เราไม่รู้นะว่าเดี๋ยวมันจะถ้ามันขึ้นได้อีกอ่ะมันก็ต้องยืนได้แล้วมันก็จะกลับขึ้นไปได้นะคะแต่ตอนนี้ที่ยังมองก็ bias ว่าลงมากกว่านะแต่ก็คิดว่าอยากจะให้มันดีดกลับขึ้นไปหลอกอีกสักทีนึงอะไรแบบนี้ตามสไตล์ของทองคำนะคะเขาชอบมีความผันผวนเยอะๆอยู่แล้วค่ะตอนนี้สำหรับในพอร์ตนะคะก็มีตอนนี้มีบาย2เซลล์2ก็ถือว่าดีมากก็คือว่ามันคานกันอยู่มันเฮดจิ้งกันอยู่ทีนี้ถ้าเดี๋ยวนะมันมีขึ้นไปอ่ะหรือว่ามันลงไปเยอะๆฝั่งไหนฝั่งนึงเนี่ยจี้ก็จะสามารถเปิดอะไรก็ได้อ่ะตอนนี้จะเปิดบายเพิ่มขึ้นก็ได้หรือเปิดเซลล์เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าโพซิชันที่มันเพนดิ้งอยู่เนี่ยที่ค้างอยู่ในพอร์ตตอนนี้มันสถานะเท่ากันทั้ง2ฝั่งค่ะก็ไม่มีความเสี่ยงอะไรมากมายที่ให้เราเป็นห่วงนะคะโอเคนะคะสำหรับบันทึกการเทรดในวันนี้ก็น่าจะเท่านี้ก่อนค่ะเพราะว่าดึกแล้วเดี๋ยวจะได้รีบไปตัดต่อแล้วก็อัพคลิปเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวคนจะคิดว่าวันนี้ไม่มีคลิปอีกแล้วนะคะยังไงต้องขอขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งนะคะที่ส่งกำลังใจเข้ามาให้การส่งข้อความมาถามไถ่กันว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมหายไปหลายวันนะคะอันนี้ซาบซึ้งใจจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ช่วงตอนนี้เนี่ยมันก็อยู่ในช่วงที่แบบเพิ่งจะกลับมาบ้านก็มีอะไรหลายๆอย่างธุระหลายๆอย่างที่ต้องทำก็พยายามจะจัดเวลาตัวเองให้มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะในเรื่องของคลิปบันทึกการเทรดเนี่ยก็จริงๆตั้งใจอยากจะทำให้ทุกวันเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าเดี๋ยวขอเวลาที่เคลียร์งานหน่อยคือถ้าไม่ได้ติดธุระไปไหนเนี่ยก็จะทำคลิปมาก่อนแล้วค่อยออกไปธุระอย่างอื่นนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันไว้เหมือนเดิมนะคะมีเวลาเนี่ยจะต้องกลับมาทำคลิปให้ได้สม่ำเสมอเหมือนเดิมแน่นอนค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ